ทำไมกินแบบนี้เด็กๆอาจจะชอบไงบีบแล้วก็แบบต้อนรับวันเด็กแห่งชาติคือวันเสาร์ที่2ของมกราก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันนี้แพลมีภารกิจให้พี่ซันนี่นะคะครับผมก็คือเดี๋ยวจะให้พี่ซันนี่เนี่ยกินขนมเป็นขนมของเด็กในยุค90ครับผมทุกคนจะต้องรู้จักแล้วก็เคยกินแน่นอนครับผมกลัวป้าหวานครับกลัวป้าหวานครับกลัวป้าหวานใช่ส่วนใหญ่มันก็จะหวานหวานหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ให้พี่ซันนี่ชิมทีละอันแล้วก็ลองบอกแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไงผ่านไหมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอถามก่อนว่าต่างประเทศเขามีวันเด็กไหมมีผมรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีใช่จริงๆหลายๆประเทศมีค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าออสเตรเลียมีคิดว่าไม่มีแล้วก็ประเทศอังกฤษไม่มีด้วยนะครับพูดถึงในประเทศไทยนะเขาก็จะมีแบบว่าจัดกิจกรรมเด็กๆเนี่ยจะออกไปเที่ยวกันเยอะมากจะถ้าเป็นสถานที่อย่างเงี้ยท้องฟ้าจำลองเสียงคล้ายๆกันฮาโลวีนใช่อะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันจะไม่น่ากลัวมันจะสนุกสนานเอาแหละพี่ซันนี่พร้อมไหมพร้อมครับก็เดี๋ยวเริ่มอย่างแรกก่อนคิตตี้โคนนะคะใช่คิตตี้โคนตอนเด็กๆแพลวชอบมากมันก็จะเป็นโคนแบบนี้แล้วก็จะมีรสอันนี้เป็นองุ่นแล้วก็มีสตรอเบอรี่แปลว่าอะไรในภาษาไทยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ลองกินดูค่ะโอเคพอกินเสร็จแล้วปุ๊บพี่ซันนี่ก็ลองบอกรสชาตินิดนึงว่าเป็นยังไงหมดอายุหรือเปล่าหมดอายุหรือเปล่าหมดอายุเหรอ29นี่คิตตี้โคนที่พี่ซันนี่กินอยู่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะพี่คิดว่ารสชาติสตรอเบอรี่อร่อยแต่โคนรู้สึกหมดอายุหมดอายุไม่เหมือนอ๋อมันจะเหนียวเหนียวไหมไอศครีมเป็นกรอบๆไม่เพราะว่าตัวนี้มันแค่5บาท10บาทเองมันก็อาจจะแบบว่าเป็นคนเหนียวเหนียวหน่อยแต่ว่าผ่านใช่ไหมคะอร่อยผ่านไหมอร่อยเนาะโอเคตัวต่อไปนะคะอันนี้ดีกว่าสีสันหลากหลายดีนะคะเป็นเยลลี่ท็อฟฟี่YELL YELL เจลลี่นะอ่าฮะเจลลี่โอเคหมดอายุหรือเปล่าหมดอายุหรือเปล่าไม่หมดอายุมันเหนียวเนาะแน่ใจไหมกินได้กินได้มันไม่หมดอายุบอกรสชาตินิดนึงผมอร่อยนะเป็นคิดว่าอร่อยกว่านี้ครับอ๋ออร่อยกว่านี้ทำไมติดในกระดาษครับมันเหนียวไงโอเคค่ะอันนี้รสชาติโอเคใช่ไหมพี่ซันนี่โอเคครับรสชาติเป็นประมาณไหนแบบหวานๆเค็มๆหรอหรือยังไงเค็มๆอร่อยชอบอร่อยอร่อยโอเคอันนี้นะคะเป็นตังเมต้นตำรับเลยนะอยากให้ลองชิมชื่ออะไรคือตังเมกรอบลองกินดูนี่แพลไม่เคยกินขอลองหน่อยแล้วกันไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมอาจจะเหมือนแต่แบบโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากว้าชอบมากมันหวานอ่ะมันหวานหวานหวานแต่พี่ซันนี่ชอบใช่ไหมมากฝรั่งอะไรชอบอะไรหวานหวานแบบนี้กลัดทีโคคอนัทมิลค์50%น้ำตาล40%เยอะกอดแสกอดแสโอ้กอดแสนี่อะไรในภาษาอังกฤษคืออะไรวะไม่รู้ด้วยไม่รู้เหมือนกันอร่อยใครรู้คอมเมนต์มานะแบะแสใช่ไหมมานะแบะแสใช่ไหมถึงก็ต้องเก็บเวลาเนี่ยชอบเดี๋ยวเอาให้โอเคตัวต่อไปครับผมอันนี้ proud to present มากนะคะมันเป็นบ๊วยแบบนี้ดีกินกินแบบนั้นก็ได้เป็นไงอ่ะไม่กล้ากินเลยรสชาติเป็นไงคะเฉยเฉยๆยังไงไม่มีรสชาติหรอหรือว่าไงหมดอายุหรือเปล่าครับไม่หมดแต่รสชาติมันคือยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกโอเคไว้ไว้หนึ่งโอเคต่อไปเลยดีกว่าค่ะดี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 อ๋อ like good good ใช่ไหมใช่ so good so good รสโกโก้นะครับผมอันนี้อันไหนเห็นไหมมันก็จะมีของแถมแบบของเล่นเด็กๆอันนี้ผู้ชายน่าจะชอบเป็นไงบ้างคะไม่แน่ใจมันรสชาติเป็นไงรสชาติหวานแ
ไม่เหมือนช็อกโกแลตอ๋อมันอาจจะส่วนผสมอาจจะมีแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยให้พอได้มีกลิ่นของช็อกโกแลตบ้างอ่ะตัวนี้คือต้องบอกเลยว่าเด็ดมากนี่อ๋อนะคะมันก็จะเป็นลูกอมนี่แหละรสชาติมันจะหวานๆหน่อยแต่ว่าทีเด็ดคือมันจะเป็นแหวนใส่ไงใส่แล้วก็อมแบบนี้ครับผมมันดีมากคือมันดีมากเชื่อว่าทุกๆคนก็ต้องเคยลองพี่นี่ลองคิดว่าในประเทศออสเตรเลียมีขนมนี้ด้วยนะครับจริงๆแบบเดียวกันเลยเหรอครับผมเวลาผมอยู่แดกผมมีแฟนอายุประมาณ9ปีประมาณนี้โอ้ไม่ใช่ relationship จริงจังนะเป็น first crush ผมจำได้ผมไฮเตอร์เวนนี้นะครับโอเคเป็นไงบ้างคะรสชาติอันนี้น่าจะเป็นรสองุ่นอร่อยครับอร่อยใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าผ่านแพลชอบมากตอนเด็กๆคือกินประจำ like a baby I feel like it's aDummy. Do you know what a dummy is in English? In Thai? What's a dummy? ถ้าเวลาเป็นแหวะ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 เขาเรียกจุกนมจุกนมปลอมในภาษาอังกฤษ dummy dummy d u m m y dummy dummy นี่อร่อยครับมันจะเป็นช็อกโกแลตกับวานิลาเหมือนกันค่ะก็คือเป็นแท่งเงี้ยรสชาติคือโอเคเลยอ่ะเด็กๆชอบมากคือพี่เซนี่ก็ยังกินอยู่ชอบยังโอเคกับวันนี้อยู่ลองเลยค่ะนี่นะคะขนมตัวนี้ตอนนี้ทุกวันนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะตามเซเว่นก็มีถือว่าเป็นขนมที่เด็กๆชอบเฉยๆเฉยๆโอเคตัวนี้ อยากให้ลองกินมากเพราะว่ามันจะมีมันจะเป็นลูกอมแล้วก็มีผงขาวๆอ่ะที่รสชาติเปรี้ยวๆหน่อยกินลองดูกินกับหวานๆเปรี้ยวๆคืออร่อยมากเป็นประเทศออสเตรเลียมีนี่ด้วยครับชอบมากเลยเวลาผมเป็นแดกครับชอบมากเลยอ่ะชอบอร่อยอร่อยมากโอเคชอบนะคะถือว่าชอบเนาะอันนี้ผ่านเนาะผ่านแน่นอนครับโอเคอย่างสุดท้ายแล้วกันนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เลยคือเคี้ยวเพลินมากคือตอนเด็กๆแพลชอบกลืนมากคือมันอร่อยอ่ะพอกินเคี้ยวๆไปบางทีแบบเผลอกลืนอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะเหมือนยางลบตอนเด็กๆยางลบต้องเปลือกมันนะคะจะเอามาทำเป็นอ๋อไม่ใช่ที่ไม่มันอาจจะต้องใส่น้ำก่อนใส่น้ำรูป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 แล้วมันก็จะเป็นรูปมาตอนเด็กๆประเทศออสเตรเลียอังกฤษมีด้วยนะครับอร่อยมากกินอีกเหรอคะและนี่ก็คือขนมทั้งหมดนะคะที่เราบอกไปว่าเด็กๆยุค90เนี่ยนะอย่างเราเนี่ยยังไงก็ต้องรู้จักแน่นอนนะคะถือว่าผ่านเนาะพี่ซันนี่หลายๆอย่างค่ะภาพรวมภาพรวมใช่ overall ใช่ไหมภาพรวมผมชอบขนมนี้ที่ดีที่สุดครับชอบมากตังเมย์นะคะชอบมากโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนี้นะคะสำหรับวันเด็กในวันนี้เราก็พาทุกคนไปย้อนวัยเนาะกินขนมกันนะคะซึ่งพี่ซันนี่เนี่ยชอบมากนะคะขนมไทยยุค90 Alright thank you so much for watching if you want to take part in our show send us a message at our Facebook page at Falang Day and keep watching atBugaboo.tv and we'll see you soon. Bye bye. Bugaboo.tv